คุณผู้ชมครับสิ่งที่อาจารย์จะทำให้คุณผู้ชมชิมเนี่ยมันเหมาะอย่างยิ่งเลยที่จะรับประทานคู่กับชานมเชคของเท็ดดี้นะนั่นก็คือซาลาเปาทอดไส้เผือกกวนนะครับเราคงต้องเริ่มต้นนะครับด้วยการเตรียมการทำเผือกกวนก่อนนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือเผือกนึ่งจนกระทั่งเผือกสุกแล้วก็บดบดให้เป็นเนื้อเผือกละเอียดแบบนี้เวลาทำไส้เผือกกวนใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% นะครับเราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงและเพื่อให้สีสวยสีม่วงเป็นสีผสมอาหารนะครับกวนจนกระทั่งเราได้ไส้เผือกที่สามารถจะปั้นได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญมันจะไม่ล่อนติดกับกระทะนะครับเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเราพักไว้จนกระทั่งไส้เผือกของเราเย็นสนิทตอนนี้เราผสมแป้งกันนะครับว่าแป้งของเรานั้นจะดูง่ายขนาดไหนทำขนมปังทุกครั้งต้องเลือกใช้แป้งให้ถูกต้องเพราะแป้งสาลีที่ใช้ในการทำขนมแตกต่างกันจริงๆนะครับเราต้องใช้แป้งขนมปังวันนี้ใช้ตรายานอวกาศนะครับใส่ยีสต์แห้งสำเร็จรูปลงไปผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าส่วนผสมของของแห้งทั้งหมดก่อนนะเพื่อให้ยีสต์กระจายทั่วอัมพวากะทิ 100% น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงและเพื่อให้ก้อนโดของเรานุ่มไม่ติดมือเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ำเย็นนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วในขั้นตอนของการนวดแบบนี้ใช้มือที่ล้างสะอาดของเรานวดได้เลยครับค่อยๆตะล่อมส่วนผสมเข้ากันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้จะเละติดมือแต่พอนวดไปนวดไปก้อนแป้งก็จะจับตัวกันนวดไปจนกระทั่งเราได้เนื้อแป้งที่เนียนนะครับคุณผู้ชมไปเรื่อยๆเตรียมโต๊ะนะคุณผู้ชมนะทำกินเองคุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสมากลูกเล็กลูกใหญ่นะเห็นไหมคุณผู้ชมได้สัก50กรัมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาไส้เผือกที่เรากวนไว้คุณผู้ชมมาจัดการหุ้มซะนะคุณผู้ชมนะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะพักเจ้าแป้งเนี่ยก็ประมาณสักชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคุณผู้ชมนะพักไว้เดี๋ยวขึ้น2เท่าเรามาทอดเลยครับคุณผู้ชมครับพอจะถึงเวลาทอดต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าใช้น้ำมันสำหรับทอดนะวันนี้เราใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับน้ำมันต้องไม่ร้อนจัดจนเกินไปคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำไว้มีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่ด้วยเวลาทอดไฟแรงขนมจะไหม้ก่อนนะคุณผู้ชมครับเอาด้านบนนี่ลงก่อนอย่าไฟแรงนะครับคุณผู้ชมยังไงก็ต้องไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงผิวนี้ที่ไม่เรียบจะค่อยๆตึงขึ้นไม่พลิกกลับไปกลับมานะคุณผู้ชมเพราะเราไม่ใช่ปลาต้องโกนะถ้าพลิกกลับไปกลับมาแป้งจะสุกภายนอกและขนมจะไม่ขึ้นฟูนะครับเอาละครับคุณผู้ชมพอเ
พอเราเห็นเป็นสีน้ำตาลแล้วเราก็จะพลิกกลับคุณผู้ชมเห็นไหมตักขึ้นวางพักบนตะแกรงซับน้ำมันเดี๋ยวเรามาคลุกน้ำตาลต้องทำตอนที่มันยังอุ่นๆนะคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วปิดเตาเตรียมกระดาษเราก็จัดการวางซะเป็นมุมจับเจ้าซาลาเปาทอดของเราคลุกเสร็จแล้วครับซาลาเปาทอดไส้เผือกกวนคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยไว้รอคุณผู้ชมเช่นกันนะครับ